สวัสดีค่ะกวางนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่มุมวาดรูปน้อยๆของเราค่ะอันที่จริงวันนี้เราตั้งใจว่าจะมาทำ Color Mixing Chart เพื่อที่จะเอาไปใส่กรอบแล้วก็แต่งบ้านค่ะเพราะฉะนั้นไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะเราก็เลยจะมาแชร์20สีที่เราใช้บ่อยที่สุดเผื่อว่าจะมีคนอยากได้เอาไปอ้างอิงในการสร้างเซตสีของตัวเองค่ะแล้วทำไมต้อง20สีจำเป็นไหมว่าจะต้องมีถึง20ไม่จำเป็นนะคะมีแค่สีเดียวก็วาดได้มี3สียิ่งดีเลยเพราะว่าแค่3สีก็สามารถผสมสีออกมาได้เยอะมากๆค่ะเราคิดว่าสีน้อยกับสีเยอะมันมีข้อดีกับข้อด้อยต่างกันค่ะการวาดด้วยสีจำนวนจำกัดเป็นเรื่องที่ท้าทายค่ะแต่ว่ามันก็จะทำให้เราได้มีการฝึกผสมสีให้หลากหลายจากสีที่มีโดยเฉพาะเวลาที่ออกไปวาดรูปนอกสถานที่แล้วไม่อยากพกอุปกรณ์ไปเยอะแต่ข้อเสียก็คือบางครั้งเราอาจจะอยากใช้สีอื่นแต่ว่ามันไม่มีให้ใช้ค่ะส่วนการมีสีเยอะๆก็มีข้อดีในเรื่องอยากใช้สีไหนตอนไหนมีพร้อมให้ใช้ตลอดส่วนข้อเสียจากที่เราเคยเจอนะคะสำหรับเราที่ฝีมืออาจจะยังไม่ได้ดีมากบางทีเราไม่รู้ว่าจะเลือกสีอะไรให้มันดูเข้ากันพอลงสีไปแล้วบางครั้งมันก็แก้ไขงานยากส่วน20สีที่ว่านี้มาจากการที่เราสังเกตพฤติกรรมการใช้สีของตัวเองค่ะไม่ว่าจะจากภาพเก่าๆที่เคยวาดหรือปริมาณสีที่ถูกขูดออกไปไม่ใช่ว่าภาพหนึ่งเราใช้20สีวาดนะคะแต่เป็นภาพทุกภาพเลยที่เราวาดตั้งแต่เริ่มหัดวาดสีน้ำค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะเอาเป็นแนวทางแต่ว่าอยากได้สีที่น้อยกว่านี้อย่างเช่น12สีก็เลือกบางสีที่คล้ายกันออกได้ค่ะหรือใครอยากได้24สีก็เพิ่มสีที่ชอบหรืออยากลองใช้อีกสัก4สีแต่เราขอเน้นนะคะว่าไม่ใช่ว่าเราแนะนำว่าทุกคนควรเลือกสีพวกนี้นะคือมันเป็นการเก็บสถิติมากกว่ามันก็ขึ้นอยู่กับสไตล์การวาดของแต่ละคนด้วยเนาะเราก็เรียกว่าอยากจะมาแชร์ให้ฟังแล้วกันว่าเรามีสีอะไรบ้างที่ใช้บ่อยๆแล้วก็ทำไมเราถึงเลือกใช้สีพวกนี้เยอะก่อนอื่นเราก็จะมาจัดกลุ่มของประเภทสีที่เราเลือกนะคะคลิปก่อนๆหน้านี้เราจะมีแนะนำวิธีเลือกสีเข้าเซตอย่างพวกแม่สีแล้วก็สีโทนร้อนสีโทนเย็นใช่ไหมคะแต่ว่าครั้งนี้จะแบ่งตามการใช้งานค่ะซึ่งเราแบ่งออกเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกเราเรียกว่าสีตัวเอกค่ะสีพระเอกสีนางเอกสีกลุ่มนี้อาจจะเป็นแม่สีหรือไม่ใช่แม่สีก็ได้เป็นสีอะไรก็ได้เลยค่ะแต่จะเน้นว่าเป็นสีที่เราเลือกมาโดยที่ไม่สนว่าจะเอาไปผสมกับใครหรือเปล่าหรือมีสีไหนบ้างที่ผสมออกมาแล้วได้สีนี้เช่นเราอยากวาดท้องฟ้าใช่ไหมคะเราวาดท้องฟ้าค่อนข้างบ่อยภาพวิวส่วนใหญ่ที่เราวาดเนี่ยก็คือจะมีท้องฟ้าเป็นส่วนประกอบด้วยแล้วเซตที่เราซื้อมาสมมุติว่าเป็นเซตนี้นะคะสีฟ้าที่เขาให้มาคือสีอัลเทอร์มารีนกับเทอร์คอยซ์ซึ่งใช้ได้ไหมก็ใช้ได้แหละแต่บางทีก็จะแบบไม่ได้อยากใช้ฟ้านี้อะค่ะสำหรับภาพนี้นะคะถ้าเราจำไม่ผิดน่าจะเป็นสีเตโลบูกรีนเชดกับเซลูลินบูโครเมียมส่วนภาพนี้จะเป็นสีโคบอลต์บลูฮิลค่ะหรืออีกตัวอย่างหนึ่งสีชมพูสำหรับดอกไม้เซตสีส่วนใหญ่มักจะไม่ให้สีชมพูมาใช่ไหมคะแต่ว่าเขาจะให้สีแดงอย่างอันเนี้ยให้สีอลิสริมคริมสันฮิลค่ะก็จะเป็นสีแดงทนเย็นถ้ามีสีแค่นี้การที่จะทำให้สีแดงกลายเป็นสีชมพูมี2วิธีค่ะเอาสีแดงมาผสมกับน้ำเยอะๆกับอีกวิธีหนึ่งก็คือเอาสีแดงไปผสมกับสีขาวค่ะแต่เนื่องจากว่าสีขาวเนี้ยนะคะเป็นขาวที่มีเนื้อสีเราไม่แน่ใจว่าทึบแสงหรือว่ากึ่งทึบแสงนะคะแต่พอเอาไปผสมกับสีแดงแล้วเนี่ยมันจะได้สีที่ดูเหมือนนมเย็นนะคะแล้วก็เนื้อมันจะข้นๆเราจะชอบวิธีแรกมากกว่าค่ะแต่ถึงแม้ว่าเราจะพยายามทำให้มันเป็นสีชมพูเราก็จะรู้ในใจอยู่เสมอว่านี่ไม่ใช่สีชมพูแต่เป็นสีแดงที่อ่อนแรงเพราะฉะนั้นถ้าเราจะวาดรูปที่มีสีหลักเป็นสีชมพูเราก็จะซื้อสีชมพูมาใช้ค่ะอย่างภาพนี้เราใช้สีหลักเป็นสีควินาคโดนโรสตอนเข้มก็จะออกเหมือนสีชมพูบานเย็นส่วนตอนผสมน้ำเยอะๆก็จะเป็นสีชมพูที่ดูเป็นชมพูจริงๆค่ะสีกลุ่มที่2คือสีที่เราเลือกมาเพื่อผสมกับสีอื่นเป็นสีที่หลายๆภาพที่เราวาดนะคะไม่ได้ใช้สีนี้เป็นสีหลัก
เช่นสีแดงทนร้อนแล้วก็สีเหลืองเราไม่ค่อยวาดอะไรที่เป็นสีเหลืองมากเท่าไหร่ค่ะมีบ้างนานๆทีแต่ว่าเราจะใช้สีเขียวค่อนข้างเยอะแล้วก็หลายเฉดหลายโทนเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะได้สีเหลืองกับสีน้ำเงินที่สามารถสร้างสีเขียวให้เราได้หลายๆสีสีกลุ่มที่3นะคะเราเรียกว่าสีแห่งความขี้เกียจค่ะจริงๆเขาเรียกกันว่า convenient color ก็คือสีแห่งความสะดวกสบายจะเป็นสีที่สามารถใช้สีอื่นๆผสมกันแล้วออกมาเป็นสีนี้ได้แต่บางทีถ้าต้องใช้สีเยอะการที่จะมาคอยผสมอยู่เรื่อยๆก็อาจจะไม่ใช่ผลดีต่อการทำงานเท่าไหร่ค่ะเช่นผสมมาเยอะเกินถ้าเสียดายก็ต้องหาวิธีเก็บไว้ใช้ครั้งต่อไปหรือถ้าผสมมาน้อยเกินพอผสมล็อตใหม่ใช่ไหมคะสีที่ได้ดันไม่เหมือนเดิมหรือแม้แต่ระยะเวลาที่ใช้ในการวาดอะค่ะคือภาพสีน้ำแค่วาดก็ใช้เวลานานอยู่แล้วยังจะต้องมาเสียเวลาผสมสีให้เหมือนเดิมอีกตัวอย่างเช่นนะคะเราวาดพวกต้นไม้ใบไม้ทุ่งหญ้าอะไรพวกนี้ค่อนข้างเยอะและสีที่เรามักจะใช้เป็นสีตั้งต้นก็คือสีเขียวโทนอุ่นประมาณแบบเขียวอมน้ำตาลแต่ก็ไม่ถึงกับเขียวขี้ม้าค่ะซึ่งสีที่เราจัดเข้าเซตในวันนี้อันนี้สปอยก่อนก็คือจะมีสีฟ้าเซลลูลินบลูแล้วก็สีเหลืองนิวแกมบอชที่สามารถผสมสีเขียวที่เราต้องการได้เพราะว่าสีเซลลูลินบลูเป็นสีฟ้าอมเขียวใช่ไหมคะสีฟ้าโทนเย็นกับสีเหลืองนิวแกมบอชจะเป็นสีเหลืองโทนอุ่นเหลืองออกส้มๆซึ่งสองสีนี้ก็สามารถผสมออกมากันได้เป็นสีเขียวอุ่นๆค่ะแต่ว่าเราขี้เกียจเลยจะซื้อสีที่ใกล้เคียงมาใช้แทนค่ะนั่นก็คือสีแซปกรีนหรือแม้แต่สีเทาสีเทาเองก็สามารถผสมจากสีในเซตที่มีได้ค่ะอย่างเช่นสีน้ำเงินกับสีน้ำตาลถ้าในภาพนั้นเรามีการใช้สีน้ำเงินหรือสีน้ำตาลอยู่แล้วแบบมีอยู่ในหลุมผสมสีอะไรเงี้ยนะคะเราก็จะโยนอีกสีลงไปผสมถ้าเราอยากได้สีเทาแต่ถ้าเราไม่ได้ใช้สีใดสีหนึ่งอยู่เลยแล้วเราจะใช้สีเทาเราก็จะไม่ผสมนะคะคือก็จะซื้อสีเทาติดไปเลยสีหนึ่งแต่ว่าก่อนที่จะไปดูกันว่ามีสีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะเคลียร์ที่แล้วก็ทำตารางก่อนนะคะฟังเสียงน้องกันไหมคะมาเริ่มจากสีแรกนะคะเราเปิดทุกเซตที่เราใช้บ่อยๆแล้วเนี่ยสีที่ถูกขูดไปใช้เยอะที่สุดก็คือสีเหลืองค่ะถึงแม้ว่านานๆเราจะใช้สีเหลืองเป็นสีหลักของภาพแต่เราใช้สีเหลืองไปผสมกับสีอื่นเยอะเลยค่ะแล้วด้วยความที่สีเหลืองที่เรามีนะคะเนื้อสีมันค่อนข้างจะไม่ค่อยเข้มข้นค่ะเวลาไปผสมกับสีอื่นเลยจะต้องขูดสีเหลืองออกไปใช้เยอะมากๆสีเหลืองที่เราใช้บ่อยที่สุดก็จะเป็นสีเหลืองโทนกลางๆค่อนไปทางโทนอุ่นค่ะเรามีสีหลักสีอื่นที่เป็นสีโทนเย็นเยอะแล้วถ้าเราเลือกเหลืองโทนเย็นอย่างเช่นเลมอนเยลโล่อะไรพวกนี้มาสีที่ผสมออกมามันจะสดใสเกินที่เราชอบไปหน่อยค่ะเราก็เลยเลือกสีเหลืองกลางๆ1สีกับเหลืองโทนอุ่นอีก1สีเหลืองแรกตอนนี้เราใช้สี Hansa Yellow Medium ของ Daniel Smith ค่ะรหัส PY97ถ้าเป็นสียี่ห้ออื่นที่คล้ายกันอย่างของวินเซอร์นิวตันเราว่าวินเซอร์เยลโล่ค่อนข้างคล้ายค่ะกับแคดเมียมเยลโล่เพลฮิลของรุ่นคอตแมนก็คล้ายเหมือนกันค่ะแต่ก็จะไม่เหมือนกันสักทีเดียวนะคะเพราะว่าเราเห็นว่าเขาใช้พิกเมนต์คนละสีกันค่ะแต่ว่าสีพวกนี้ก็คือเป็นสีที่เขามักจะให้มาในเซตค่ะสีที่สองเป็นสีเหลืองโทนอุ่นออกส้มๆสีนี้เราใช้นิวแกมบอชของ Daniel Smith ค่ะรหัส PY97 เหมือนกันสีที่3เป็นสีลูกรักเลยค่ะสีควินอคิโดนโกของ Daniel Smith รหัส PO48 กับ PY150 สีนี้เป็นสีที่ผสมกับสีอะไรก็สวย
สีที่ถูกผสมด้วยก็คือจะออกมาเป็นโทนอุ่นเหลือบทองค่ะเราชอบมากแต่เรายังไม่เคยใช้สียี่ห้ออื่นที่ใกล้เคียงกับสีนี้นะคะเลยอาจจะยังให้คำแนะนำตัวเลือกที่ใกล้เคียงไม่ได้เท่าไหร่แต่เท่าที่เราทราบเนี่ยของวินเซอร์นิวตันก็มีสีชื่อนี้อยู่นะคะแต่ว่าพิกเมนต์สีจะคนละรหัสเลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเหมือนหรือต่างกันขนาดไหนของวินเซอร์นิวตันเนี่ยเขามีรหัส PR179 PV19 แล้วก็ PY150 ซึ่งมีพิกเมนต์สีม่วงด้วยแล้วปกติอะค่ะ PV กับ PY พิกเมนต์สีม่วงกับสีเหลืองเวลาเจอกันเนี่ยมันจะให้สีที่มีความหม่นขึ้นแต่ก็นั่นแหละค่ะก็คงต้องลองซื้อมาใช้ดูแหละสีต่อไปนะคะเป็นสีส้มอันที่จริงแล้วเนี่ยเราตั้งใจว่าจะหาสีแดงโทนอุ่นค่ะปกติเราใช้สีไพโรสกาเลตของแดเนียลสมิธหรือไม่ก็วินเซอร์เลดของวินเซอร์นิวตันแต่ตอนที่จะซื้อแบบหลอดมาใช้อะค่ะร้านเขาไม่มีของเราก็เลยเลือกสีที่น่าจะใกล้เคียงที่สุดมาซึ่งก็คือสี Anthracnoid Scarlet แล้วก็หลังจากที่ใช้ไปสักพักนะคะเราก็พบว่าเราชอบมากกว่า Pyro Scarlet ค่ะเพราะว่า Anthracnoid Scarlet เนี่ยเป็นสีโป่งแสงส่วน Pyro Scarlet จะค่อนข้างทึบหรือว่ากึ่งทึบซึ่งเราชอบสีที่มีคุณลักษณะโป่งแสงมากกว่าเพราะเวลาลงสีค่ะเราจะค่อยๆบิ้วสีทีละชั้นทีละชั้นไปเรื่อยๆให้มันมีทั้งส่วนที่จางแล้วก็ส่วนที่ทึบก็เลยไม่ค่อยใช้สีที่ลงชั้นแรกแล้วทึบเลยค่ะส่วนสีทั้งสองนี้ก็มีความคล้ายกันมากนะคะไพโรสกาเลตจะอมแดงกว่านิดหน่อยแต่เราว่าแทบไม่ต่างค่ะสีที่4นะคะเป็นสีแรกในฉากนี้ที่อยู่ในกลุ่มสีแห่งความขี้เกียจของเราค่ะสีควินาคิโดนคอรัลของแดเนียลสมิธรหัส PR209อันนี้ก็เป็นอีกสีที่เราไม่เคยใช้ยี่ห้ออื่นที่คล้ายกันนะคะแต่จากที่ดูพิกเมนต์สีกับข้อมูลในเว็บแล้วเนี่ยเราคิดว่าน่าจะใกล้เคียงกับควินาคิโดนเรดของวินเซอร์นิวตันค่ะสาเหตุที่สีนี้เป็นสีแห่งความขี้เกียจก็คือปกติแล้วเวลาที่เราวาดดอกไม้สีชมพูอะค่ะเราจะใช้สีควินาคิโดนโรสเป็นสีหลักซึ่งเราก็จะมีการผสมสีชมพูอมส้มในส่วนที่ดอกไม้นั้นโดนแสงแดดแล้วปกติเราก็จะเอาสีควินาคิโดนโรสเนี่ยแหละผสมกับสีแอนทราคินอยด์สกาเลตแต่มันก็จะถึงจุดนึงที่เราเริ่มขี้เกียจค่ะแล้วเราเองก็ใช้สีควินาคิโดนโรสเยอะมากเลยตัดสินใจว่าซื้อสีผสมเสร็จมาเลยดีกว่าจะได้ประหยัดเวลาในการผสมสีด้วยแล้วก็ไม่เบียดเบียนสีชมพูของเรามากนักต่อไปก็จะเป็นสีแดงที่เราใช้เป็นสีหลักนะคะคือจะไม่ได้สนว่าจะเอาไปผสมกับใครหรือเปล่าสีนี้คือสีเปอร์มาแนนต์อริสเทรินคริมสันของแดเนียลสมิธค่ะรหัส PR177 PV19 แล้วก็ PR149 จริงๆแล้วสีนี้ใช้ผสมกับสีอื่นได้ดีเลยนะคะสวยเลยแต่จากที่ดูแล้วอาจจะไม่ใช่จุดประสงค์หลักที่เราเอาไปใช้เท่าไหร่ค่ะสีถัดไปก็เป็นสีหลักของเราเหมือนกันค่ะ Quinacridone Rose ของ Daniel Smith รหัส PV19 ก็คือถ้าเราวาดดอกไม้สีชมพูเราจะใช้แต่สีนี้เลยเราเองก็มีอีกชมพูนึงนะคะที่อยากจะลองใช้นั่นก็คือ Opera Pink ค่ะคือมันเป็นชมพูที่แบบนี่แหละคือสีชมพูแต่หลังจากที่เห็นข้อมูลค่า Life Fastnet แล้วยังทำใจซื้อไม่ได้ค่ะคือของ Daniel Smith เนี่ยยิ่งเลขน้อยยิ่งทนแสงได้ดีสีจะไม่ซีดแต่ Opera Pink เนี่ยคือเลข4เลยเราก็ไม่รู้นะคะว่าระดับสีเนี่ยคือสีสดอยู่ได้ในหลักกี่ปีหรือกี่เดือนคือว่าทีนึงเราก็อยากจะเก็บรูปไว้ได้นานๆใช่ไหมคะแล้วทีนี้เราก็ไปเห็นตัวอย่างสีในเว็บที่เขาสวอตสีไว้ค่ะอันนี้ก็สีโอเปร่าพิงค์นะคะดูสวยดีใช่ไหมคะแต่พอเราเข้าไปดูของสีอื่นซึ่งมันก็มีโอเปร่าพิงค์ที่เคยสวอตไว้เหมือนกันแต่สีมันซีดลงแบบเกินไปอ่ะคือเราก็ไม่รู้นะคะว่ากว่าเขาจะสวอตเสร็จหมดทั้งแผงเนี่ยใช้เวลากี่วันแต่ถ้าหลักวันหรือว่าหลักเดือนแล้วมันซีดขนาดเนี้ยเราก็คิดว่าเอาไว้ก่อนดีกว่าสีถัดมาคือสีควินาคริโดนไวโอเลตค่ะของไมเจนโลมิชชั่นโกรหัส PV19ก็จะเป็นสีม่วงอมชมพูนะคะสีของ Magello Mission Go เนี่ยจะเป็นสีที่ค่อนข้างสดใสมากๆแต่ว่าสีนี้เนื้อสีค่อนข้างทึบค่ะก็ถ้าใช้หมดแล้วเราก็ว่าจะเปลี่ยนนะเป็นสีเดียวกันเนี่ยแหละหรือว่าอาจจะคล้ายกันที่มีคุณสมบัติโปร่งแสงกว่านี้สีต่อไปสีที่9ค่ะสีม่วงเราใช้สีคาร์บาโซลหรออ่านว่าอะไรอ่ะคาร์บาโซลไวโอเลตของ Daniel Smith รหัส PV23 เขาก็มีวงเล็บ RS ก็คือ Red Shade มาด้วยนะคะเป็นอมแดง
ก็เป็นอีกสีที่อยู่ในกลุ่มสีแห่งความขี้เกียจของเราค่ะดอกไม้สีชมพูของเราส่วนใหญ่ก็คือจะมีสีม่วงอยู่ด้วยในส่วนที่ไม่ค่อยโดนแสงต่อไปจะเป็นกลุ่มสีฟ้านะคะสีฟ้าเราใช้หลายสีมากมีทั้งสีที่เอาไว้ผสมกับสีอื่นแล้วก็สีที่ใช้เป็นสีหลักแบบเฉพาะเจาะจงเพราะฉะนั้นตารางผสมสีเราจะผสมสีได้สีออกมาที่คล้ายกันมากๆค่ะเพราะว่าสีฟ้าหรือสีน้ำเงินที่มีก็ไม่ได้ต่างกันเยอะค่ะแค่บางทีบางสีอาจจะอมแดงบางสีอมเขียวแล้วก็บางสีเป็นฟ้าแบบฟ้าจริงๆเพราะฉะนั้นเราจะไม่แจกแจงทุกสีนะคะแต่ว่าเราจะจัดกลุ่มง่ายๆจากการที่เราใช้ก็คือ French Ultramarine เนี่ยเราเอาไว้ผสมกับสีอื่นค่ะ Verditer Blue แล้วก็ Cerulean Blue เป็นสีที่เราใช้เป็นสีหลักไม่ได้สนว่าจะต้องเอาไปผสมกับใครไหมสี Terra Blue Green Shade เป็นสีที่เราใช้ผสมกับสีอื่นค่ะแล้วก็สีสุดท้าย Prussian Blue อยู่ในกลุ่มสีแห่งความขี้เกียจค่ะจะเป็นสีน้ำเงินเข้มกลุ่มสีเขียวสีน้ำตาลและสีเทาก็จัดอยู่ในสีแห่งความขี้เกียจของเราเหมือนกันค่ะก็จะมีสีแซฟกรีนก็จะเป็นเขียวอมเหลืองสีเพอร์ลินกรีนเป็นสีเขียวเข้มสีเบิร์นเซียน่าจะเป็นสีน้ำตาลแดงสีรออัมเบอร์จะเป็นสีน้ำตาลอมเขียวแล้วก็สีเจนส์เกรย์เป็นสีเทาค่ะสีสุดท้ายสีนิวทรัลทินตัวนี้เป็นของ Magello Mission Go นะคะจะเป็นสีที่เราใช้เพื่อผสมกับสีอื่นให้เข้มขึ้นค่ะมันจะมีอยู่คลิปหนึ่งที่เราเคยผสมสีต่างๆกับสีดำให้ดูแล้วก็มันจะออกมาดูหม่นหมองเหมือนสีผสมถ่านแต่ว่ากับสีเนี้ยไม่เป็นแบบนั้นค่ะเป็นสีที่ผสมแล้วแค่ลดความสดของสีนั้นลงเฉยๆและเนื้อสีก็คือเหมือนไม่ได้ว่าเอาสีหลักไปผสมกับอะไรแต่ว่าจะเหมือนแบบบีบออกมาจากหลอดก็เป็นสีนี้เลยก็ครบหมดทุกสีแล้วนะคะ20สีที่เราใช้บ่อยในช่วง4ปีที่ผ่านมานี้เดี๋ยวเราจะมาผสมสีลงช่องแล้วก็เอาไปใส่กรอบค่ะ